สารนาถพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่3เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายสารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อป่าอิสิปตนะมฤคทายวันภายในบริเวณมีธรรมเมฆขาสถูปเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดตามบันทึกของพระถังซัมจั๋งซึ่งได้จารึกราวประมาณพุทธศักราช1300ได้บันทึกไว้ว่ามีพระอยู่ประจำ 1,500 รูปมีพระสถูปสูงประมาณ100เมตรมีเสาศิลาจารึกรูปหัวสิงห์และสิ่งอัศจรรย์มากมายในสมัยพระเจ้าโมกุลเข้าปกครองอินเดียบริเวณนี้ได้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งอนาคาริกธรรมปาระชาวศรีลังกาได้เข้ามาบูรณะขึ้นมาอีกครั้งและได้รับการบูรณะจากรัฐบาลอินเดียเรื่อยมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5บัดนี้เราได้บรรลุธรรมโดยชอบแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราเคยกล่าววาจาเช่นนี้กับพวกท่านบ้างหรือไม่การพัวพันด้วยความสุขในกามการทรมานตนให้ลำบากทุกข์ยากเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรทำไม่ใช่หนทางตรัสรู้ทางดำเนินสายกลางคือมรรคมีองค์8เป็นไปเพื่อพระนิพพาน 1. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง 2. สัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกต้อง 3. สัมมาวาจาคือการเจรจาที่ถูกต้อง 4. สัมมากัมมันตะคือการปฏิบัติที่ถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง 6. สัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้อง 7. สัมมาสติคือการมีสติที่ถูกต้อง 8. สัมมาสมาธิคือการมีสมาธิที่ถูกต้อง